็มีลูกค้าประจำหนึ่งท่านมาขอแลกแบงค์20บาทจำนวน 6,000 บาทโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นจำนวนเงินไม่ครบหรอคะปามขอวางใจในพระองค์ที่จะนำเงินกลับคืนมาสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนชื่อปามนะคะวันนี้ปามเองอยากจะมาแบ่งปันพระพรในสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพระพรในชีวิตของปามค่ะคือว่าที่บ้านของปามค่ะเป็นร้านขายของชำแล้วก็ปกติจะมีลูกค้าประจำมาขอแลกตังค์กับคุณแม่แต่ว่าในวันนั้นคุณแม่ไม่อยู่ที่ร้านนะคะปามเฝ้าร้านคนเดียวแล้วก็มีลูกค้าประจำหนึ่งท่านมาขอแลกตังค์แบงค์20บาทจำนวน 6,000 บาทกับปามในขณะที่ปามกำลังหยิบปึกเงินละค่ะลูกค้าท่านนั้นก็มองปามว่าปกติมาแลกตังค์กับคุณแม่คุณแม่ทำปึกละ 1,000 บาทแล้วปามก็ไม่ได้คิดอะไรปามก็หยิบให้เขาไปเลย6ปึกแล้วก็รับเงินมา 6,000 บาทหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะก็มีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาแสดงตัวว่าพี่เป็นภรรยาของพี่ผู้ชายที่มาขอแลกตังค์กันนะตอนนั้นปามก็แบบโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นจำนวนเงินไม่ครบหรอคะเพราะว่าปามไม่ได้นับจำนวนเงินแต่ปามนับค่าจำนวนปึกแล้วปามก็ถามกับพี่ผู้หญิงท่านนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นคะแล้วพี่ผู้หญิงท่านนั้นก็บอกว่าโอเคไหนลองนับจำนวนเงินซิว่ามันมีทั้งหมดกี่ใบปามก็หยิบขึ้นมาแล้วปามก็นับในขณะที่ปามกำลังนับอะค่ะพี่ผู้หญิงท่านนั้นก็บอกว่าดีนะพี่อะเหลือไว้หนึ่งปึกแล้วพี่ก็เอะใจว่าทำไมมันดูแบบใหญ่ๆพี่ก็เลยลองนับดูตอนนี้พี่อะให้แฟนพี่ไปนับเงินให้อยู่นะเพราะว่าอีก5ปึกอะพี่ถูกลากไปเหมือนกันแล้วปั๊บก็นับพอปั๊บนับเสร็จปั๊บก็แจ้งเขาไปว่ามีทั้งหมด100ใบค่ะ100ใบก็เท่ากับ 2,000 บาทดังนั้นปามอะให้เขาไปทั้งหมด 12,000 บาทโดยที่เขาขอแลกแค่ 6,000 บาทนะคะแล้วจากนี้พี่เขาบอกว่าโอเคพี่กำลังไปตามให้อยู่พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเงินมาคืนขอบคุณที่พระเจ้านำพี่ผู้หญิงท่านนั้นกลับมาแล้วก็มาบอกว่ามาแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นปามขอบคุณพระเจ้าในส่วนนี้แต่สิ่งหนึ่งคือปามอยากจะขอโทษพระเจ้าในขณะที่ปามกำลังหยิบปึกเงินปามได้ยินเสียงว่าเช็คเงินแต่ปามไม่ได้ฟังเสียงนั้นปามกลับฟังเสียงของพี่ผู้ชายที่บอกว่าปกติพี่มาลากตังกับคุณแม่แม่ทำไว้ 1,000 บาทปั๊มก็ไม่ได้เอ็ดหลายๆแล้วปั๊มก็ให้เขาไปเลยแล้วปัญหามันเกิดขึ้นคือตอนที่พี่เขาพูดปั๊มก็พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าปั๊มไม่ขอฟังเสียงของมนุษย์ของพี่ผู้หญิงท่านนี้ว่าเขาจะนำเงินมาคืนหรือไม่มาคืนแต่ปั๊มขอวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะเป็นผู้เดียวที่จะนำเงินกลับคืนมาโดยผ่านพี่ผู้หญิงท่านนี้ปั๊มขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์นำเงินมาให้กับปามแล้วหลังจากที่ปามพูดกับพระองค์แล้วปามก็สรรเสริญพระเจ้าไปพระเจ้าให้นึกถึงพระพรครั้งในอดีตที่พระองค์ทรงทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของปามเองคือปามสัมผัสกับพระเจ้าได้รู้สึกการทรงสถิตของพระองค์มันฟูมันบรรยายไม่ได้ค่ะพี่น้องปามเป็นผู้เชื่อมาแล้ว10ปีค่ะ4ปีที่ผ่านมาค่ะชีวิตปามเหมือนเป็นขึ้นเวฟแต่ว่าปามยังคงติดตามพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระเจ้าไม่ได้ไปพึ่งพาผ่าอื่นปามพึ่งพาแค่พระเจ้าเมื่อปามกลับมาหาพระเจ้าเมื่อปามได้เข้ามาอยู่ในไฟได้ฟังคำสอนของอาจารย์หมออาจารย์ดาอาจารย์คงเอกแล้วก็อาจารย์หน่อยอะค่ะทำให้ปามได้รู้ว่ามันมีสิ่งไหนความบาปใดที่มาขัดขวางและคือณวันนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นปามขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาความเป็นมนุษย์มันมีความกังวลแต่ว่าในความกังวลมันมีความวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำแล้วมันจะสำเร็จแน่นอนปามดีใจที่ปัญหามันเกิดขึ้นดีใจที่ความสัมพันธ์ของเรากลับขึ้นมาปั๊มขอบคุณ
ขอบคุณอาจารย์ทุกคนขอบคุณที่พระเจ้าทรงทำให้ฟังได้มาฟังคำสอนของอาจารย์หมอเราได้รู้จักกับโบสถ์ New White Church ค่ะขอบคุณที่ปามได้ผูกพันตัวที่นี่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณไฟของพระองค์สรรเสริญพระองค์สุดท้ายจริงๆก็หลังจากวันที่เกิดก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะพี่เขาก็นำเงินกลับคืนมาปามก็ได้เงินครบตามจำนวนก็คือ 6,000 บาทก็คือไม่ได้ขาดทุนอะไรปามได้กำไรในปัญหาที่เกิดขึ้นได้กำไรได้ความสัมพันธ์ขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากพี่น้องที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้นะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าท่านคิดดูดีๆนะครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเราทำผิดและค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายมนุษย์ในโลกถึงมีปัญหามากมายความยากจนความเจ็บป่วยความไม่มีความสุขความทุกข์ใจนอนไม่หลับบ้านแตกสลายขาดมีปัญหาในชีวิตมากมายเพราะพวกเราทั้งหลายทำบาปและพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มารับความบาปของเราที่ไม้กางเขนและตายแทนเรายอห์นบทที่14ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับเราไม่ได้มาจากลิงพี่น้องลองคิดดูดีๆนะครับสมองของเราร่างกายของเราละเอียดอ่อนมากกว่าโทรศัพท์ที่ท่านถืออีกมากกว่าเครื่องบินเครื่องบินมีลูกไม่ได้แต่งงานไม่ได้รักไม่เป็นแต่เรารักได้เรามีลูกได้เรามาจากพระเจ้าเราถูกสร้างมาละเอียดอ่อนมากมีผู้ออกแบบตัวเราขึ้นมาถ้าเครื่องบินมีผู้ออกแบบเราก็มีผู้ออกแบบนั่นคือพระเจ้าดังนั้นอยากเชิญพี่น้องให้กลับคืนดีกับพระเจ้าที่ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้และพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระองค์ไม่ได้อยู่ในหลุมฝังศพพระองค์กลับเป็นขึ้นมา3วันทีหลังพี่น้องครับโดยปกติมนุษย์ถ้าตายไปแล้วเกิน8หรือ10นาทีนะครับสมองตายไปแล้วไม่มีทางกลับเป็นขึ้นมาได้แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ชนะความตายอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานว่าตามผมเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ขอพระเยซูช่วยลูกนำทางลูกและอวยพรลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกประกาศตัวว่าลูกเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกในนามพระเยซูเอเมนโอ้ดีใจมากขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเราพบกันในการประชุมผมอธิษฐานให้พี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในทางของพระเจ้านะครับและดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมอย่าทำบาปอีกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังและประทานฤทธิ์เดชให้กับพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ